Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you meet. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูสดาครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับก็กลับมาพบกับเรา2คนเป็นประจำอีกเช่นเคยนะครับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟรักเกียรติครับครับ Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ครับช่วงเวลาเย็นๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะครับก็จะเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าจะมาพบกับรายการเมนูสดาของเรานะครับจะเป็นการนำเมนูต่างๆนะครับมากมายมานำเสนอสู่สายตาท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรายการของเรานั้นเน้นที่จะให้ท่านผู้ชมสามารถลองทำกันเองได้ที่บ้านนะครับกับเมนูซึ่งดูเหมือนจะยากนะครับเชฟอาริฟก็จะพยายามทำนำเสนอให้ดูง่ายนะครับแล้วก็เมนูที่ง่ายแล้วก็สามารถที่จะทำให้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็มีหลายๆเมนูนะครับที่เป็นที่น่าสนใจนะครับอย่างเมนูในวันนี้ก็เป็นอีกเมนูนึงซึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะครับหลายคนน่าจะคุ้นเคยชื่อนะครับผมก็คุ้นเคยดีแต่ไม่ค่อยได้ทานบ่อยนะครับบอกตามตรงกันครับแล้วก็ยังไม่เคยที่จะลองทำจริงๆเลยนะครับครับวันนี้เป็นเมนูอะไรนะครับเชฟลิศชูชีกุ้งแม่น้ำครับชูชีกุ้งแม่น้ำนะครับชูชีนี่ลักษณะหน้าตาเป็นประมาณไหนนะครับเชฟก็เหมือนเป็นแกงแดงนะครับแต่ว่าจะน้ำจะคลุกคลิกหน่อยครับแกงแดงหมายถึงประมาณแกงเผ็ดใช่ไหมประมาณนั้นครับครับคือชื่อเนี่ยเคยได้ยินแต่ไม่ค่อยได้ทำอย่างผมเนี่ยไม่รู้จักชื่อนะแต่บางครั้งเมนูมันหลากหลายนะมันเยอะมากนะครับบางตามร้านเขาก็จะมีเป็นแบบปลาทะเลปลาทูอะไรพวกนี้ครับปลาทูหรือจะเป็นปลานิลหรือว่าแบบเป็นปลาหมอตามบ้านเนี่ยครับเอามาทำชูชีได้ถ้าอย่างไปทานอาหารซีฟู้ดก็จะเจอนะจะเจออยู่ในเมนูก็จะเป็นชูชีปลานั้นปลานี้นะครับแต่วันนี้ที่เชฟอลิฟมานำเสนอในรายการจะเป็นกุ้งแม่น้ำชูชีกุ้งแม่น้ำนะครับโอ้โหกุ้งแม่น้ำนี่ถ้าตัวใหญ่นี่หลายตังค์นะครับเชฟแล้วก็ทำออกมาแล้วก็น่าทานเลยทีเดียวนะครับเอาละครับในช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับกับช่วงเปิดครัวสดะเราจะมารู้ถึงขั้นตอนแล้วก็กรรมวิธีการทำเมนูชูชีกุ้งแม่น้ำกันครับแต่ช่วงนี้ไปพบกับช่วงกินเป็นลืมป่วยกันครับช่วงกินเป็นลืมป่วยبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين In the morning when we wake بسم الله بسم الله ใบกระวานจัดเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งมักจะใช้เป็นเครื่องปรุงรสสำหรับอาหารกระป๋องหรือเครื่องปรุงในอาหารตะวันตกเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้อาหารมักถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารประเภทซุปสตูซอสปรุงรสและใช้ดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์หรือผสมรวมกับเครื่องเทศชนิดอื่นๆค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานใบกระวานมีองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญได้แก่น้ำมันหอมระเหยที่มีชื่อว่าซีนิออนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายูคาลิปตัสใบกระวานมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรโดยใช้แก้ลมสันนิบาตแก้สันนิบาตลูกนกขับผายลมขับเสมหะแก้ไข้เพื่อลมรักษาโรคระมานาดแก้ลมเสมหะให้ปิดธาตุแก้ไข้เสื่องซึมแก้ลมแก้จุกเสียดบำรุงกำลังบำรุงธาตุนอกจากนี้ใบกระวานยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดสูงปวดหัวไมเกรนการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบรรเทาแผลที่กระเพาะอาหารช่วยระบบย่อยอาหารขับปัสสาวะส่วนสารสกัดที่ได้จากน้ำมันจากใบกระวานสามารถใช้แก้เคล็ดขัดยอกและยังใช้ในการรักษาไมเกรนอีกด้วยค่ะวิธีการเก็บรักษาใบกระวานแห้งควรเก็บไว้ในภาชนะที่กันอากาศเข้าและให้เก็บในที่มืด
และเย็นซึ่งจะสามารถเก็บใบกระวานแห้งไว้ได้นานกว่า6เดือนเลยทีเดียวค่ะช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับตุสซาดะน้ำมันสกัดแท้ 100% กลับเข้ามาสู่ช่วงเปิดครัวสดะนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะลงมือทำกันจริงๆแล้วนะครับ กับเมนูในวันนี้เป็นเมนูชูชีกุ้งแม่น้ำใช่ไหมครับเอาละครับแล้วก็ที่เห็นข้างหน้านี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่เราจะใช้ทำเมนูในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้เชฟอาลิฟแนะนำเลยครับครับก็มีน้ำมันพืชนะครับแล้วก็กุ้งแม่น้ำแล้วก็มีน้ำซุปนะครับพริกชี้ฟ้าแล้วก็กะทิใบมะกรูดน้ำตาลทรายผงชูรสน้ำปลาแล้วก็พริกแกงแดงนะครับและนี่ก็คือเครื่องปรุงและส่วนผสมทั้งหมดที่จะทำออกมาเป็นเมนูชูชีกุ้งแม่น้ำครับก็เป็นวัตถุดิบของไทยๆเรานะครับที่คุ้นเคยกันดีนะฮะ Give thanks to Allah for the moon and the stars Praise him all day for what is and what was Take hold of your iman Don't give in to shaitan Oh you who believe please give thanks to AllahAllahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin, Huwa Khaliquna, Huwa Raziquna, Wa Huwa Ala Kulli Shay'in Qadir. เอาเลยครับเชฟอาลิฟขั้นตอนแรกนี่เริ่มไหนดีครับเราก็เริ่มผัดผัดเลยนะครับบิสมิลลาห์เอาเลยครับเราจะลงมือผัดพริกแกงก่อนเลยใช่ไหมฮะใช่ครับพริกแกงนี่ก็คือเป็นพริกแกงเผ็ดธรรมดาใช่ไหมครับเชฟใช่พริกแกงเผ็ดทั่วไปเลยนะฮะเมนูนี้จะเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดนี่น่าจะขึ้นอยู่กับตัวพริกแกงใช่ไหมขึ้นอยู่กับพริกที่เอามาทำพริกแกงด้วยเพราะถ้าอย่างซื้อตามตลาดนะฮะใช่ถ้าเกิดไงนะฮะถ้าเกิดว่าพริกแกงมันไม่เผ็ดเราสามารถที่จะเติมพริกขี้หนูบดลงไปได้ด้วยหรือไปซื้อตามตลาดเขาก็จะมีบอกเลยนะเผ็ดมากเผ็ดน้อยหรือถ้ามีลูกค้าประจำมีเจ้าประจำก็จะน่าจะรู้จักกันดีนะฮะก็ค่อยๆเติมกะทิลงไปผัดนะครับผัดใช้ไฟอ่อนๆเลยนะครับไม่ต้องใช้ไฟอะไรเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนนี่แต่เชฟไม่เห็นก่อนนี่มีไหม้เลยนะครับเนี่ยผมก็ลืมดูไฟไปเลยนะครับถ้ามันแห้งไปก็เติมน้ำกะทิได้ใช่ไหมใช่ใช่ค่อยๆเติมนะครับไม่ต้องเติมเยอะผัดนี่จนให้พริกแกงเขาสุกใช่ไหมครับเจมส์ใช่ครับผัดจนถึงที่เขาบอกว่าแตกหมัดเลยใช่ไหมใช่พอเขาจะได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวเขาจะแตกหมัดครับแล้วเดี๋ยวในระหว่างที่รอนะครับผมก็จะมาเตรียมส่วนผสมอื่นๆนะครับใบมะกรูดนะครับนี้เอาไว้เลยหน้านะครับก็เหมือนเดิมนะครับดึงเส้นตรงกลางออกนะครับแล้วก็ใครจะชอบแบบฉีกขีดก็ได้นะครับหรือใครชอบแบบสวยงามหน่อยก็ใช้ซอยเอาก็ได้ครับซอยเป็นฝอยๆใช่ครับครับนี่ดูเหมือนพี่แกงเราจะได้ที่เลยใช่ครับก็เดี๋ยวก็จะได้กลิ่นของเราครับนี่ถ้าครัวปิดหน่อยในจานมันลั่นครัวเลยนะครับเติมน้ำซุปไปนะครับครับบิสมิลลาห์
เติมไปก่อนอีกนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเตรียมกุ้งใส่แล้วก็ผมอันนี้ต้องการให้กุ้งเป็นตัวยาวๆนะครับครับผมเราจะบั้งใต้ท้องกุ้งนะครับเชฟก็เอาเฉพาะเค้าเรียกอะไรอ่ะเปลือกเขาออกนะฮะแต่หรือหัวกับหางไว้คิดไปถึงตอนที่จะจัดจานเลยใช่ไหมใช่ถึงต้องการกุ้งตัวตรงนะฮะหรือท่านผู้ชมสามารถที่จะลองเปลี่ยนวัตถุดิบก็ได้นะครับเชฟครับอย่างบางคนบางท่านก็อาจจะแพ้กุ้งนะฮะเปลี่ยนเป็นปลายที่เชฟบอกก็ได้นะฮะใช่ครับนะครับเชฟครับนี่ก็ใส่กุ้งลงไปนะครับต้องเร่งไฟไหมครับนิดนึงครับครับรสชาตินี่น่าจะมันกะทิด้วยนะฮะใช่พอได้กลิ่นของน้ำกะทิตอนที่เราไปผัดกับเครื่องแกงเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอให้กุ้งสุกเราก็ไม่ต้องพลิกไปพลิกมาใช่ไหมไม่ต้องครับค่อยกลับทีละด้านใช่ครับครับง่ายมากเลยนะครับเชฟง่ายจริงแล้วไม่ยากเลยนะครับแค่มีพริกแกงลงไปผัดแล้วก็เตรียมกุ้งให้พร้อมที่เหลือก็น่าจะเป็นช่วงขั้นตอนการปรุงแล้วก็ตกแต่งแค่นั้นใช่ไหมใช่ง่ายมากเลยครับแต่รสชาติออกมานี่ต้องไม่ธรรมดานะครับเชฟต้องเขาเรียกว่าต้องสะดะต้องสะดะกลับได้เลยไหมครับเชฟยังไงครับเชฟครับตอนนี้ในช่วงนี้ก็เติมเป็นกะทิลงไปได้นะครับเติมได้เรื่อยๆเลยครับเชฟหรือว่าเราจะดูยังไงว่าเราแค่อยากให้น้ำคุกคิดเท่านั้นครับผมแต่ก็ไม่ต้องเติมเยอะมากใช่ไหมไม่ต้องครับถ้าเติมเยอะไปจะกลายเป็นแกงเผ็ดคือมันจะเป็นน้ำไปใช่ใช่อย่างที่เชฟบอกว่าชูชีนี่เขาจะคล้ายๆกับแกงเผ็ดใช่แต่น้ำจะคุกคิดกว่านะฮะแต่กลิ่นจะหอมพริกแกงแล้วก็จะได้กลิ่นของกะทิเนี่ยเด่นชัดเลยนะครับเดี๋ยวกลับกุ้งลงไปได้ครับบิสมิลลาห์ผมไม่กล้ากลับแรงนะครับเนี่ยขอโทษครับจะเป็นกุ้งชนิดอื่นก็ได้ใช่ไหมครับเชฟใช่ครับถ้าไม่สะดวกหาไม่ได้กุ้งแม่น้ำไม่ได้ก็เป็นกุ้งทะเลก็ได้ครับต้องใส่ตัวนี้ก็ลืมบ้างนะวะตัวไหนครับตัวกลางสมมุติถ้าเราเปลี่ยนวัตถุดิบจากกุ้งเป็นปลาเชฟครับมีปลาอะไรบ้างที่เขาส่วนใหญ่เขาจะมาทำแบบปลาเก๋าปลาทูได้ด้วยเหรอครับแล้วก็จะเป็นปลาทับทิมก็ได้ปลาทับทิมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตามบ้านก็จะเป็นปลาหมอครับคือได้เลยเรียกว่าถ้าหาวัตถุดิบอันไหนไม่ได้ก็สามารถทำได้ใช่สามารถจะลองดัดแปลงดูได้นะครับแต่ปลานี่เขาจะลงไปผัดแบบนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะทอดปลาก่อนคือเอาลงไปผัดแบบนี้เลยเอาลงไปผัดกับแบบนี้เลยได้เลยนะฮะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการปรุงรสแล้วปรุงรสแล้วนะครับครับปรุงรสก็มีไม่มากเลยนะฮะใช่มีแค่3อย่างเองครับน้ำตาลน้ำปลาครับแล้วก็มีผงปรุงรสไก่นะฮะเอาเลยครับบิสมิลลาห์น้ำปลานะครับปลาก็ประมาณ1ช้อนชานะฮะครับแล้วก็น้ำตาลนี่ครับเติมด้วยผงรสไก่ไทยเชฟนะฮะครับนี่ผมผัดไปเลยได้นะครับใช่ไหมครับเชฟใช่ก็ให้เชฟดีกว่าหวยผมทำกุ้งหลุดแล้วอ๋ออย่างนี้ก็ได้ครับยินดีเป็นเมนูอาหารไทยนี่ผมว่าน่าจะเหมาะกับกระทะแบบบ้านเรานะเขาเรียกกระทะอะไรนะครับเชฟกระทะก้นลึกกระทะก้นลึกนะฮะก็เป็นตะหลิวแบบบ้านเรานะครับสะดวกแล้วก็เติมใบมะกรูดลงไปครับใบมะกรูดใส่ตอนนี้เลยนะฮะใช่ใส่ไปบางส่วนนะครับก็เหลืออีกบางส่วนไว้
ไว้โรยหน้าโรยหน้านะครับตกแต่งหน้าตาเริ่มคุ้นคุ้นแล้วครับครับตอนแรกผมมันนึกตั้งนานครับชูชีนึกหน้าไม่ออกแล้วก็ปิดไฟเลยปิดไฟเลยนะครับครับอันนี้ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนครับแล้วเดี๋ยวใช่เดี๋ยวจะมาทำกะทิให้เป็นกะทิข้นๆหน่อยเอาไว้ราดในอ๋อครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นเชฟบอกทำเป็นน้ำกะทิราดข้างบนนะครับตอนแรกผมนึกว่าเสร็จแล้วนะฮะจะรอชิมแล้วเชฟยังไม่เสร็จนะฮะเหลืออีกขั้นตอนสุดท้ายแต่ไม่ยากนะครับไม่ยากโอเคครับก็ตั้งไฟเลยนะครับครับนี่เพื่อที่จะนำมาราดข้างบนอีกใช่ไหมครับใช่อ๋อจะเป็นประมาณน้ำกะทิขาวๆแล้วก็ข้นๆหน่อยใช่มากประมาณนั้นน่าจะคล้ายๆกับห่อหมกไหมครับเชฟใช่ใช่คล้ายๆห่อหมกกะทิจะข้นๆประมาณนั้นนะก็วิธีการก็บางคนอาจจะแค่เอากะทิไปเคี่ยวแล้วก็เท่านั้นนะครับตอนนี้ก็จะใส่แป้งมันลงไปด้วยเพื่อจะให้เขามีความหนืดเพิ่มขึ้นนิดนึงครับก็คือมีแค่ตัวกะทิแล้วก็ตัวแป้งแค่นี้เองไม่ต้องปรุงรสเลยนะฮะครับทีนี้เราก็รอให้น้ำกะทิเดือดนะเอาละครับทีนี้กะทิก็เริ่มเดือดแล้วนะครับครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะฮะคนให้ด้วยครับได้ครับใส่ไปเลยนะฮะปิดไฟเลยนะฮะให้เดือดอีกครั้งให้เดือดอีกทีนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเขาก็จะเริ่มข้นขึ้นนะครับปิดเลยครับไปเลยนะฮะครับเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้เสร็จสิ้นนะเสร็จแล้วครับที่เหลือก็คือเป็นการจัดจานพร้อมกับนำสองอย่างมาเจอกันครับครับผมเอาละครับทีนี้เราก็จะมาลงมือจัดจานกันนะครับอันนี้เชฟก็เตรียมมาแบบง่ายๆนะครับสไตล์ไทยๆก็จะมีการตกแต่งด้วยพริกนะฮะแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยนะฮะใบมะกรูดใบมะกรูดนี่กลิ่นเขาเด็ดมากเลยนะฮะหอมเลยนะครับแล้วก็ได้กลิ่นหอมของพริกแกงนะฮะแล้วก็มีน้ำกะทินะครับเสร็จแล้วนะครับเชฟลิฟนี่เชฟจะจัดวางไงดีครับกระลาดด้วยตัวพริกแกงของเรานะฮะและกะทินะครับกะทิที่เราทำตอนท้ายเมื่อกี้นะฮะครับได้ข้าวสวยร้อนๆนะครับเชฟเวลาดูเชฟตกแต่งจานนี่ดูมีความสุขนะฮะใส่นู่นนิดนี่หน่อยเหมือนศิลปินเหมือนจิตรกรนะครับวาดภาพค่อยๆตกแต่งแต่ออกมาแล้วก็สมกับความตั้งใจนะฮะน่าทานทุกเมนูเลยครับเชฟต้องลองทำทานดูนะอินชาอัลเลาะห์นะผมมีโอกาสผมก็จะลองทำนะแล้วก็ผมก็จะพยายามลองแต่งจานแบบที่เชฟนำเสนอในรายการนะฮะเอาละครับเจอดอกมันเด่นมากเลยครับเอาละครับและนี่ก็คือหน้าตาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูชูชีกุ้งแม่น้ำนะครับซึ่งออกมามีกลิ่นหอมเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญสีสันออกมาสวยงามน่ารับประทานเลยนะครับในช่วงของสระชวนชิมเราจะมาชิมเมนูนี้กันครับأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله تيادا تهان سلاين الله نبي محمد رسول الله الحمد لله بجيان بجي الله سبحان اللهMaha suci Allah, Allahu Akbar,
Allah Maha Besar segala puji hanya bagi Allah. ช่วงสดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลาลคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มศรัทธาน้ำสะอาดจากศรัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกรนงานแสดงมหกรรมสินค้าและอาหารนานาชาติไทยเฟค World of Food Asia 2013 22-26 พฤษภาคม2556ณ Impact เมืองทองธานีขอต้อนรับกลับสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับวันนี้เป็นเมนูของไทยเรานะครับเป็นเมนูที่จริงๆแล้วทำไม่ยากเลยนะครับเชฟประดิษฐ์แล้วก็เราก็ทำออกมาเสร็จสมบูรณ์หน้าตาออกมาน่ารับประทานเลยทีเดียวนะครับวันนี้เป็นเมนูอะไรนะครับเชฟชูชีกุ้งแม่น้ำชูชีกุ้งแม่น้ำนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลองทำกันดูได้นะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะขอทำหน้าที่พิสูจน์นะครับรสชาติความอร่อยนะฮะขอยกไปหนึ่งตัวเลยนะครับบิสมิลลาห์เชิญเชฟครับครับผมขอช่วงลำตัวนะครับบิสมิลลาห์รสชาติต้องบอกว่ามันนะครับเชฟบลิฟจะได้ความมันจากตัวน่าจะเป็นน้ำกะทินะน้ำกะทิที่เราราดไปข้างบนนะครับแล้วก็ในตัวของพริกแกงก็จะมีรสชาติของพริกแกงจะคล้ายๆกับห่อหมกใช่ไหมจะใกล้ๆเคียงกับห่อหมกแล้วก็เขาจะได้กลิ่นหอมจากใบมะกรูดใบมะกรูดนี่จะเด็ดเลยนะครับตั้งแต่ทานเข้าไปในปากแล้วก็จะได้กลิ่นหอมของใบมะกรูดอีกหนึ่งเมนูครับที่อยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้ลองทำแล้วก็ลองทานกันดูนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนวัตถุดิบก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับอย่างที่แนะนำไปตอนแรกนะครับก็เป็นปลาเป็นปลาก็ได้ปลาหมึกก็ได้นะบางคนที่ชอบนะน่าจะลองหรือใครจะเป็นแบบว่าชูชีทะเลรวมมิตรเป็นปลาหมึกเป็นกุ้งเป็นอะไรก็ใช่ครับมาเสิร์ฟพร้อมกับข้าวร้อนๆนะทานกับคนที่เรารักนะทานกับพ่อกับแม่กับสามีภรรยาเพิ่มความสุขให้กับครอบครัวครับอีกหนึ่งเมนูครับทำแล้วก็อย่าลืมส่งเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการเรานะครับส่งมาได้ทางไหนบ้างครับเชฟทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือจะเป็นไปรษณียบัตรก็ได้หรือจดหมายก็ได้นะครับส่งเข้ามาเลยนะครับทางที่อยู่ทางหน้าจอนี้นะครับครับผมส่งมาที่แฟนเพจของเมนูสดังเราครับหรือจะเขียนเข้ามาแนะนำเมนูอาหารนะครับจะเข้ามาพูดคุยกับเราก็ด้วยความยินดีเลยนะครับครับและสำหรับคนที่ผู้ที่ร่วมรายการกับเรานะครับก็จะได้ของรางวัลจากร้านฟาริดาช็อปนะครับเป็นฮิญาบสวยๆเลยส่งไปให้ถึงที่บ้านนะครับครับผมและมาถึงตอนนี้เราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับที่ให้มีรายการเมนูสดังรายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับร้านอาหารบ้านตี้เฮือน้องนะครับเป็นร้านอาหารมุสลิมสไตล์ขันโตกนะครับเสิร์ฟอาหารเป็นอาหารพื้นเมืองล้านนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใครถ้าได้ขึ้นไปแอลเหนือไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่หรือผ่านไปแถวจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถลองไปแวะชมแวะชิมที่ร้านเขาได้ครับกับร้านอาหารบ้านตี้เฮือน้องครับครับแล้วขอบคุณผงกุ้งรสไก่ไทยเชฟนะครับผัดทอดมักยำทำได้หลากหลายเมนูนะครับแล้วก็เขามีเครื่องหมายฮาลาลก็สบายใจได้นะครับซื้อที่โคไว้ครับแล้วก็เขามีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะนาวผงหรือว่าผงหมักไก่หมักเนื้อนุ่มกระเทียมพริกไทยนิวออร์ลีนส์อะไรก็เยอะแยะเลยก็ไม่เลือกหาดูกันได้นะครับอร่อยแบบตรงตามหลักการครับฮาลาลันตอยิบันนะครับแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งข่าวครับข่าวประชาสัมพันธ์งานดีๆที่มุสลิมเราไม่ควรพลาดนะครับกับงานมหกรรมอาหารนานาชาติระดับโลกแห่งเอเชียหรือว่างานไทเฟค2013ครับซึ่งภายในงานก็จะรวบรวมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทำอาหารเทคโนโลยีการทำอาหารรวมไปถึงอาหารฮาลาลอาหารเพื่อสุขภาพก็มีตั้งอยู่ภายในงานให้ท่านผู้ชมสามารถไปจับจ่ายใช้สอยกันได้ภายในงานนี้ครับงานเขาจะมีขึ้นวันที่22-26พฤษภาคมนี้นะครับงานเขาจะจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีนะครับงานดีๆแบบนี้จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยแล้วก็โคโลนเมสเซ่ครับครับแล้วขอขอบคุณทรัพย์เจริญเกรนแลนด์รีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพครับสนับสนุนครัวสวยๆแบบนี้นะครับให้เราครับผมแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับซึ่งใกล้เข้ามาแล้วนะครับครับไม่กี่วันแล้วนะครับกับงานแบงคอกฮาลาลนะครับหรือว่างานมหกรรมฮาลาลกรุงเทพนะครับซึ่งภายในงานนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่ถือว่ายิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานนะครับของมุสลิมเรานะครับงานเขาจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาหัวหมากครับหรือที่หลายๆท่านรู้จักในสามกีฬากกท.ครับผมงานเขาก็จะมีขึ้นวันที่26 27 28 3วัน3คืนเต็มๆเลยนะครับแล้วก็เมนูสดของเราก็จะอินชาอัลเลาะห์นะครับจะไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับจะเป็นหนึ่งในบูธของเขานะครับที่จะมา
สร้างกิจกรรมดีๆภายในงานนี้ด้วยครับก็สามารถไปพบเจอกับเราได้ภายในงานนี้เลยนะครับครับเอาละครับมาถึงช่วงเวลานี้ก็ช่วงเวลาสุดท้ายของรายการแล้วนะครับหมดเวลาแล้วจริงๆนะครับก็พบกับเราเป็นประจำนะครับทุกวันไหนครับเชฟทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 16:30 นถึง 17:00 นครับครับผมก็จะมีเมนูหลากหลายนะครับมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับไม่เคยซ้ำเลยนะครับเอาละครับก็กลับมาพบกับเราได้นะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟและเกียรติก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวะบิลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ Just giving one but you telling everyone you mean Just giving one You always talking about it Just giving one I guess doing good thing it's a happy Just giving one Everybody has learned what you did Just giving one but you telling everyone you mean Just giving one You always talking about it Just giving one I guess doing good thing it's a happy Just giving one Everybody has learned what you did Just giving one but you telling everyone you mean Just giving one You always talking about itJust giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.